นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงการบินใช่เรื่องราวบนฟ้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวในทะเลกันบ้างดีกว่าไหมคะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มีครับที่ไซไอดอลของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมใช่ไหมใช่แล้วค่ะที่คณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีค่ะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่มีก็จะมาพาเราไปล่องเรืออีกแล้วค่ะนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าที่สาขานี้คณะนี้เนี่ยเขาเรียนอะไรกันครับใช่แล้วค่ะแต่รับรองว่ามีสาระความรู้และความเถียงเยอะแยะมากมายไม่งั้นจะมาเป็นตอนที่สองหรอใช่เนื้อหาแบบว่ายาวแล้วก็มันไม่พอจริงๆเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับเรามอบให้กับพี่มีเลยดีกว่ากับช่วง Open House on Air ค่ะOpen House on Air วันนี้พี่มียังอยู่กับน้องๆที่คณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับวันนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมมันๆรอน้องๆอยู่อีกเพียบเลยแหละครับแล้วแถมนะครับวันนี้เราจะได้ออกทะเลจริงๆกันด้วยน้องๆพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปสนุกกันเลยน้องๆครับตอนนี้เนี่ยพี่มีก็นัดกับพี่เขาที่บอกว่าจะมาพาเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องราวของกุ้งเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้พี่มียังหาเขาไม่เจอเหมือนกันทางนู้นก็เป็นบ่อกุ้งเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าครับตามพี่มีมาครับขอโทษนะครับนี่ใช่พี่ที่จะพาพี่มีกับน้องๆไปดูกุ้งหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะใช่เลยครับพี่บอสรบกวนแนะนำตัวกับน้องๆทางบ้านหน่อยครับได้รับไมค์ประจำตำแหน่งไปเลยครับพี่บอสก็สวัสดีนะคะชื่อบอสค่ะก็วันนี้ค่ะจะมาเป็นไกด์ช่วยแบบว่านำเสนอเกี่ยวกับพวกกุ้งต่างๆให้น้องๆรู้จักมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆในคณะเทคโนโลยีทางทะเลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเกี่ยวกับสัตว์น้ำแต่วันนี้พี่บอสจะพาพวกเราไปดูกุ้งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแน่นอนว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับกุ้งรอพวกเราอยู่ครับผมก็ตอนนี้นะคะเราย้ายจากด้านนอกนะคะเข้ามาข้างในคือห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องแรกที่เราจะมารู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับกุ้งกันค่ะ อย่างแรกต้องบอกก่อนนะคะคือกุ้งอะค่ะเขาก็มีสุขภาพต้องตรวจโรคต้องดูแลเหมือนคนเนี่ยแหละค่ะคือตอนนี้คือเรากำลังจะเก็บตัวอย่างจากเลือดกุ้งอะค่ะเพื่อไปใช้ในการตรวจสอบของการตรวจโรคเก็บตัวอย่างเลือดเหมือนถ้าเป็นคนก็เหมือนเจาะเลือดแล้วก็ไปตรวจโรคจากเลือดนี่คือกำลังจะเจาะเลือดกุ้งเหรอครับใช่ค่ะกำลังจะดูเลือดของกุ้งมาเพื่อไปตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเขาสุขภาพดีไหมเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าแข็งแรงดีเหมือนปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะโอ้จริงเหรอครับกุ้งมันตัวแค่นี้ดูดนิดเดียวไม่หมดตัวเลยเหรอครับน้อยอยู่ค่ะน้อยกว่าคนมากเลยเราได้เห็นเกี่ยวกับการตรวจเลือดของกุ้งไปแล้วคราวนี้เป็นห้องที่ตรวจเนื้อเยื่อและการตรวจเนื้อเยื่อเนี่ยมันสำคัญยังไงครับพี่บอสครับซึ่งการตรวจเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะมันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะคือจะเป็นเบื้องต้นยิ่งกว่าเลือดอีกคือเหมือนร่างกายเราค่ะถ้าเกิดเราเกิดอาการฟกช้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตรวจสอบจากภายนอกก่อนเป็นสิ่งแรกค่ะแล้วเขาดูอะไรบ้างครับไอ้เนื้อเยื่อของกุ้งเนี่ยดูการฟกช้ำเหมือนคนหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะภายนอกอะค่ะดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคนแต่ว่าภายในอะค่ะจะตรวจสอบจากตับแล้วก็ตับอ่อนซึ่งที่เรารู้กันอยู่ก็คือตับก็จะมีหน้าที่ในการทำงานของมันโอเคครับเราไปดูกันว่าการตรวจสอบเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในที่เป็นตับหรืออวัยวะของกุ้งต่างๆเนี่ยเขาดูกันยังไงครับดูเลยครับดูเลยครับไอ้บางๆเนี่ยเหรอครับคือตับของกุ้งครับพี่บอสค่ะมันเป็นตับกุ้งที่ถูกบล็อกมาในไข่อะค่ะเพื่อที่เราจะได้ตัดมันง่ายขึ้นอันนี้คือเป็นไข่ที่มีเนื้อเยื่อของใช่ค่ะของตับกุ้งตับกุ้งอยู่อ๋อแล้วหลังจากได้ไอ้แบบนี้ออกมาแล้วเราไปทำอะไรต่อครับพี่บอสครับเราก็มาแปะในแผ่นสไลด์ใช่ไหมคะเสร็จเราจะทำการย้อมสีค่ะเพื่อให้ตัวเนื้อเยื่อค่ะมันติดสีแล้วเราก็สามารถสังเกตมันได้ง่ายกว่าการที่มันเป็นใสๆขาวๆค่ะอ๋อแบบนี้พอไปส่องกล้องจุลทรรศน์ก็ยังจะมองไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าพอเราย้อมสีไปแล้วเราก็จะเห็นความชัดเจนของตัวเนื้อเยื่อมากขึ้นสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพค่ะเป็นห้องที่ทำการศึกษานะคะโดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมาย DNA ค่ะ
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่ะไปดูกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนของการตรวจสอบไปถึงระดับ DNA เนี่ยพี่ๆเขาจะทำยังไงตามเข้ามาเลยครับไปเลยค่ะที่บ็อกซ์น้ำไปเลยก็เรามาถึงในห้องแล้วนะคะ คือส่วนแรกอะค่ะเราจะทำการสกัดเนื้อเยื่อใช่ไหมคะสกัดจากสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราทำการศึกษาโดยพอเราได้เนื้อเยื่อพวก DNA RNA เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะขั้นแรกที่เราจะทำเลยคือเราจะตรวจสอบค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรพอเสร็จแล้วค่ะเราจะทำการรัน PCR โดยการทำ PCR ค่ะต้องมีความคลีนมันต้องสะอาดมากๆเลยคือแล้วเวลาเราทำ PCR ค่ะเราจะใช้ตู้ PCR cabinet หรือว่าตู้ที่ปลอดเชื้อสำหรับการทำงานแล้วการทำ PCR คืออะไรครับการทำ PCR ค่ะคือการเพิ่มชิ้นส่วน DNA ค่ะจากแค่ชิ้นเดียวเป็นพันล้านส่วนคือเพิ่มปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้ทดลองเล็กเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ได้ปริมาณของ DNA ที่เราสนใจค่ะบางทีอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวแต่เราสนใจมันอะเราต้องการไปปริมาณมากๆเราแค่เข้าไปทำ PCR ครับผมเพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเอาไปใช้งานต่อในการศึกษาใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับหลังจากทำ PCR แล้ว PCR เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลงเครื่อง PCR เสร็จแล้วเราจะทำการตรวจสอบอะค่ะโดยใช้ gel electrophoresis ครับผมซึ่งพอเราใช้ gel electrophoresis เนี่ยค่ะเราทำการรันเจลปุ๊บเจลที่ได้ค่ะจะต้องผ่านการถ่ายรูปในกล้องใต้กล้อง UV ก่อนค่ะเพื่อที่เราจะได้เห็นแถบแบนแถบแบนนี้จะแสดงถึงส่วนบริเวณของยีนเป้าหมายที่เราต้องการนะคะครับผมซึ่งในหนึ่งยีนของเราอาจจะมีปริมาณที่แตกต่างกันในยีนที่เราอยากได้ส่วนนี้อาจจะยีนที่มาจากเลือดเป็นขนาดหนึ่งอีกขนาดหนึ่งเนี้ยค่ะซึ่งแถบแบนพวกนี้ค่ะมันจะบอกได้ว่าเราได้ยีนเป้าหมายที่เราสนใจหรือเปล่าเพื่อจะได้เป็นการศึกษาต่อว่าถ้าเกิดสมมติเราได้ยีนหรือว่าลักษณะของกุ้งแบบไหนแล้วก็ศึกษายีนตัวนั้นต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อนั่นก็คือถือว่าเสร็จแล้วในการศึกษา DNA จนได้มาเป็นยีนแล้วก็เป็นลักษณะที่เราต้องการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในเบื้องต้นนะคะมันก็เสร็จอะค่ะแต่ว่าถ้ายังต้องการศึกษาลึกไปกว่านั้นก็จะเป็นเชิงเทคนิคลึกลงไปอีกก็ต้องคอยดูคอยศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดวิจัยกันไปเรื่อยๆนี่ก็คือการเรียนของเทคโนโลยีทางทะเลที่พี่บอสได้เรียนนั่นเองถ้าน้องๆคนไหนชอบเนี่ยรับรองว่าได้มาเรียนที่นี่ได้ศึกษาได้วิเคราะห์อย่างหลากหลายแล้วก็ลึกมากๆเลยทีเดียวครับน้องครับไหนๆเราก็มาถึงที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีกันแล้วเนี่ยนะครับจะพลาดได้ยังไงถ้าเกิดเรามาถึงที่นี่แล้วจะไม่ลงทะเลจริงๆได้ยังไงตอนนี้อาจารย์กับพี่ๆหลายคนเลยกำลังเตรียมตัวที่จะทำเวิร์กช็อปในทะเลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรือน่าจะกำลังพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาน้องๆลงทะเลจริงๆไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับอาจารย์จอยกับพี่ๆที่กำลังเตรียมตัวไปสำรวจในทะเลจริงๆเนี่ยก็ขึ้นเรือพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์รอผมด้วยครับโอ้โหอาจารย์สวมวิญญาณนักวิจัยกันเรียบร้อยแล้วตามมาแล้วสุดยอดมากได้ออกทะเลจริงๆเลยและตอนนี้นะครับอาจารย์กับพี่ๆก็พาพี่มีและน้องๆมาอยู่ที่กลางทะเลจริงๆแล้วนะครับอาจารย์เรากำลังออกไปทำอะไรกันครับค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเตรียมตัวไปเก็บตัวอย่างที่เรียกว่าอาหารสัตว์น้ำนะคือแพลงก์ตอนค่ะแพลงก์ตอนก็มีตั้งแต่แพลงก์ตอนพืชนะแพลงก์ตอนสัตว์นะเพราะฉะนั้นถ้าบริเวณใดที่มีแพลงก์ตอนสัตว์แพลงก์ตอนพืชมากนะแสดงว่านะอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์น้ำไม่อ่อนแน่นอนค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนให้น้องๆทางบ้านฟังหน่อยครับว่าพี่ๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอ้ง่ายมากเลยเขาเก็บแพลงก์ตอนค่ะก็คือเป็นอาหารสัตว์น้ำนะไว้อ่อนก็มีการง่ายๆเวลาเราเก็บเนี่ยก็คือต้องมันก็มีวิธีตั้งแต่ว่าตักน้ำโดยการใส่ถังนะมากรองผ่าน50ลิตรเป็นยังไงจากนั้นก็จะมีวิธีการเอาตรงนี้ใส่ค่ะคือเอาในนี้ที่กรองเสร็จแล้วมาใส่ในขวดเล็กๆแบบนี้ใช่ใช่ตัวเองเปิดให้ครูหน่อยนี่นะคะเนี่ยนะคะพอเต็มแล้วเสร็จนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็หยดฟอร์มาลิน 4% ด้วยดอกเฟย์นะคะหยดใส่ตรงนี้โอเคอันนี้เราหยดเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับหยดเพื่อดองพวกแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปเข้าแล็บห้องปฏิบัติการแล้วก็ไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพราะว่ามันตัวเล็กมากมันไม่สามารถจะมองได้ด้วยตาเปล่าเห็นแล้วต้องไปขยายกำลังขยายตั้ง10เท่านะคะ4เท่า10เท่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะออกมาได้ว่าโอ้เราเนี่ยกองน้ำ50ลิตรนะเราเจอเขาเนี่ยจำนวนกี่ตัวต่อน้ำ1ลิตรสามารถเทียบได้นะคะเพื่อวัดคุณภาพของน้ำต่อไปใช่วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำครับผมค่ะ
าจารย์ครับแล้วเวลาที่ถ้าสมมุติน้องๆเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะออกมาเวิร์กช็อปมาสำรวจอะไรแบบนี้ก็สามารถหยิบขนอุปกรณ์ขึ้นเรือมาทำอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าครับก็ต้องมีอาจารย์ที่ดูแลมาด้วยนะคะต้องมีอาจารย์มาด้วยแล้วก็น้องที่จะมาลงเรือแบบนี้ได้ต้องเป็นนิสิตปี3เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ได้รับการเทรนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ลำบากมากนะคะก็ต้องเอาที่แลบปลอดภัยก็คือจะต้องเป็นหาเลนก็แค่ปี2ก็มาได้ละก็แต่ทั้งหมดก็ต้องผ่านการเทรนผ่านการเรียนรู้มาก่อนให้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีความรู้ในพร้อมที่จะออกมาโอเคครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่แบบเต็มที่มากได้มาเห็นพี่ๆเขาทำงานจริงๆสำรวจกันจริงๆเก็บตัวอย่างแล้วก็เอาไปเข้าใน lab ในห้องปฏิบัติการที่เราได้เห็นกันไปเมื่อช่วงเช้าเนาะโอเคต้องขอขอบคุณอาจารย์และพี่ๆมากนะครับที่พาพี่มีแล้วก็น้องๆมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ได้เห็นการสำรวจจริงๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์จอยมากนะครับขอบคุณครับน้องๆครับและตอนนี้พี่มีก็อยู่กับพี่แพ็กกี้นะครับซึ่งออกมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเราในวันนี้ด้วยอยากจะถามพี่แพ็กกี้อยากจะให้ฝากถึงน้องๆครับว่าน้องๆที่เห็นบรรยากาศเห็นการเรียนแบบนี้แล้วก็สนใจเริ่มชอบอยากเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยพี่แพ็กกี้ที่มีประสบการณ์ตรงมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกน้องๆบ้างครับค่ะสำหรับประสบการณ์ตรงจาก4ปีที่ได้มาเนี่ยนะคะคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเกษตรจันทบุรีเนี่ยก็มีทั้งการออกฟิลทางด้านดำน้ำดูปะการังหรือว่าอาจจะเป็นการสำรวจป่าชายเลนเนี่ยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คณะเราได้นำเสนอไปนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้คณะนี้ก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะถ้าใครชอบสายลุยใครชอบทำจริงลงมือจริงเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ก็คือความสนุกสนานของคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับสำหรับครั้งต่อไปพี่มีจะพาไปที่คณะไหนมหาวิทยาลัยใดอย่าลืมติดตามให้ได้ใน Open House on Air ครับบ๊ายบายเวลาของห้องเรียนออนแอร์กันแล้ววันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์เก่งใครอยากเก่งแบบครูเก่งอย่าพลาดนะครับ